ธรรมจิตโตปกโรติขอรอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงเก้าขอถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูสุตตะธรรมทานสถิตเจ้าอาวาสวัดสถิตธรรมทานขอโอกาสเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรสาธุชนคนดีทั้งหลายณโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวชิโรปมกถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองถนอมศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญราศีส่วนธรรมัสสวนามัยที่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งนับเป็นวันวาระมหามงคลของราชอาณาจักรไทยที่นำความปิติโสมนัสมาสู่จิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งนี้เพราะพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยรามในแห่งพุทธภพที่ว่าอัตหิตังวรหิตังอุปยหิตังสัพพะโรหิวะเมวะจินตะจินตะผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมีมากมายเกินกว่าจะบรรณาได้ครบถ้วนเฉพาะส่วนที่นำมาบรรณาข้างต้นนั้นก็เป็นเพียงส่วนตัวอย่างของการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบุและสมเด็จพระบุรพกษัตริย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์ที่ราชเจ้าในพระบรมราชพระราชจักรีวงศ์การที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้มากมายเป็นอเนกอนันต์ก็เพราะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าอรังกาตุงอรังสังวิกาตุงแปลความว่าตนเองทำก็ได้ใช้คนอื่นทำก็ได้ส่งผลให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในฝ่ายราชอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรสมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกแปลความว่าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมราชดรทั้งสิ้นย่อมอยู่เป็นสุขดังนั้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าได้มีสมานฉันท์พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความปิติโสมนัสและความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยการทำความดีมีประการต่างๆพร้อมน้อมถวายพระพรชัยมงคลเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่ที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งกุศลบุญราศีส่วนธรรมสวนามัยจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภรวะปัจจัยสำลิดผลเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอ
ให้ทรงเจริญราชราชีสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนสุขทุกประการพระบรมราชพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชวงศ์จักรีให้ดำรงสวัสดิ์สาภรณ์ตลอดที่จิตรัติการอาตมาภาพพระประธานแสดงพระธรรมเทศนามาในวัชิโลปมกถาก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้